อะไรก็ได้ถึงที่ฉันหมายจะให้ฉันเป็นของลิซี่พอร์ตอินสว่างค่ะแหมเขามีร้องแล้วก็ต้องมีบอกร้องเพื่อความเฟิร์มครับมีเพิ่งทำท่าฝันและใสนะฮะแต่เหมือนเสียงเซมซีอยู่เลยมีร้องแล้วมีบอกวงดีฮะชัดเจนคะแนนเท่ากันแต่คุณกบกับคุณเดือนนี่ถ้าทางไปชิงฉับทูกันบ่อยนะแบบนั่งหลังรถประจำเลยติดชั้นที่แต่ถ้ามีกองอีกนิดนึงนะฮะมันเลยจริงๆต้องมองจริงโอ้โหลีลาเหลือลายทั้ง3คู่เอาล่ะข้อที่2มือไว้ที่กลุ่มได้เป็นหมวดคำไม่ยากเลยมีคำว่าไม่ดีและพอไม่ดีพอเอาล่ะครับพร้อมแล้วกดค่ะคุณกบคุณเดือนครับดีใจได้เกิดมาครั้งหนึ่งถึงเราทำไม่ดีเท่าไรครอบครัวและไม่เคยใส่ใจพอใจไม่กินเนื้อไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดเลยไม่กินเผ็ดไม่กินเนื้อกับไม่กินเนื้อไม่กินมาตั้งแต่แรกเป็นโรคแอนแทกตัวอันตรายเอาล่ะคุณสิงใจยืนอึ้งอยู่สแกนร้องดิร้องเอาสิแต่หนูไม่รู้ของใครไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องพอกันทีเธอพอกันทีเธอนะสักอย่างนี่แหละค่ะแต่หนูไม่รู้ของใครอ่ะแล้วพี่จะรู้ไหมแต่มันมีอะไรไม่รู้ว่าเพลงอะไรมันมีพอแบบอึ้งกันหมดเลยมีอะไรอึ้งเลยมีนี่คุณสินใจยังอึ้งเลยเดียวพอใจอะไรนี่หนูจ๋าพาร์ทเนอร์หนูยังไม่เห็นด้วยเพลงอะไรมันมีคุยกันก่อนเพลงอะไรร้องไงนะพอแล้วพออะไรนะพอแล้วพอแล้วไปด้วยเขาทำไมได้แล้วเนี่ยพอแล้วพออะไรพอแล้วพอครับของใครของใครของใครเหมือนกันนี่นี่ได้แล้วได้เป็นว่าหนูได้เอาร้องสิร้องนะพอแล้วพอทำใจเธอทีเอางี้ไหมอันนี้เขาเขาดีสบายเลยดีสบายเลยดูเขาดีสบายได้เลยนี่รายการอื่นทำไม่ได้รายการเราทำได้ไม่ได้ผู้ชนะค่ะคะแนนอยู่ที่เดิมแต่ผู้จะเปลี่ยนแต่ร้านเมื่อกี้ที่เขาปั้นปลาท่องโกแบบข้างนึงข้างนึงนี่ใหญ่จังเลยอ่ะไม่แพงอะไรก็พอยังไงก็ไม่ได้ดิคุณจะทำไมพอแล้วพอทำใจแค่ตัวนี้ไงหนูมีอ่ะถูกค่ะแต่เมื่อกี้ลูกขึ้นมาอย่างนี้จำได้พอกันทีเธอพอกันทีเธอชนะไม่ใช่มันมีเพลงนี้จริงๆอ่ะพี่มันมีเพลงนี้จริงๆทะเลาะกับพาร์ทเนอร์ข้อ3ตกลงได้หรือเปล่าครับได้ไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นแต่ลองข้อ3ดูข้อ3ไม่ยากนะฮะข้อ3เป็นหมวดนักร้องครับมี1พี่เบิร์ดธงชัยนะครับข้อที่2วงชามานะครับวงชามานะฮะนักร้องจากทางใต้อุ้ยวงนี้ดังมากท่านที่สามนะครับรู้จักกันดีคุณอาภาพรนครสวรรค์นะครับเอาละมีพี่เบิร์ดมีวงชามามีคุณอาภาพรนะครับมือไว้ที่ปุ่มนะครับพร้อมแล้วกดครับโอ้ยจริงๆคุณกบและคุณเดือนเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะปงปงจริงเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะจริง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 สองเพลงพร้อมแล้วกดครับพี่ผมเสียแน่เลยอ่ะชอบแล้วให้แม่มาขออย่ารอให้มันนานแล้วน้องไม่ทราบแก้มแดงพี่อยากแก้ให้น้องคอยนานพี่ไม่แก้ให้น้องคอยนานเรื่องของพี่เบิร์ดครับอ้าวเราต้องร้องไงโอ้เบี่ยงไปนู้นเลยเพื่อนเป็นคนอื่นที่เธอไม่เคยสนใจเหมือนเป็นเพียงสิ่งที่เธอคุ้นเคยและมองข้ามไปน่าเ
รับไป1คะแนนทุกทีมในข้อนี้นะครับเอาละเดี๋ยวกลับมาในรอบที่2นะครับรอบหน้ามีปรัชนีด้วยซึ่งหลายๆคนนี่คลั่งไคล้เขาเหลือเกินจริงหรือเปล่าโอ้โหลีลาเขาเด็ดเหลือเกินนะจะเป็นใครนั้นติดตามในรอบ3ของจุ๊บบอกแกโผมพร้อมกับเปลี่ยนสีผมได้ด้วย Excellent ที่ให้สีผมสวยติดทนนาน Excellent Cream สูตรปกป้องเส้นผมจาก L'Oreal Paris L'Oreal คุณค่าที่ดิฉันคู่ควรให้เจ็บมันนอนปวดคลาปวดร้าวเรียกร้องความสงสารขอเข้าสู่รอบที่2ของการแข่งขันจุ๊บบ็อกซ์นะคะรอบนี้สนับสนุนโดยผู้ผลิตแชมพู Head and Shoulder ลืมได้เลยรังแคผมกลับชุ่มชื่นมีชีวิตชีวาย ังอยู่หัวหัวกับไหล่ยังอยู่ครับยังอยู่แต่รังแคไม่อยู่ Head and Shoulder หัวไหล่ไร้รังแคฮะแต่เมื่อกี้คุณปิงปองนี่ยังยืนยันนะครับน่าทั้งทีมงานแล้วก็พยายามไปเช็คนะฮะแหมเป็นดีเจหรือเปล่าเนี่ยนะครับคือไหนเราร้องอีกทีคือหนูอาจจะร้องเพี้ยนถึงตอนนี้ก็ยังจะร้องเพี้ยนอยู่นะแต่ยืนยันว่ามีคือร้องว่าพอกันทีเธอพอกันทีเธอพอกันทีเธอนะแล้วง้อทำไมล่ะพอกันทีอะไรประมาณนี้เล่นโบค่ะเล่นโบฮะเรื่องง้ออะไรเพลงอะไรทุกอย่างมีใช่ไหมมีเรื่องง้อพอกันที่เธออะไรทั้งหมดค่ะเปิดให้คุณเจอเชื่อไหมเชื่อว่ามีเชื่อไม่แล้วที่ทำทีมงานโทรคุณเรนโบแล้วแกบอกว่ามีจริงแต่แหมร้องสะเพี้ยนมีจริงก็เลยอ่ะให้คะแนนหนึ่งคะแนนเปลี่ยนค่ะเข้าในรายการเราเป็นไงรายการเราประชาธิปไตยจริงๆพ่วงมาเช็คไปปึ๊บคะแนนขึ้นขอบคุณพี่เปลี่ยนคู่ก็ให้เปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนคู่ไม่ตกลงจะเปลี่ยนไหมจ๊ะเอาให้เอามั้ยอย่างไม่ใช่ใครยอมครับเราประชาธิปไตยอยู่แล้วนะฮะอยากเปลี่ยนพิธีกรมั้ยไม่ใช่ถามทำไมถามทำไมถามเดี๋ยวเข้าตัวปัจจัยของเราในวันนี้ต้องถามและต้องถามลีลาแบบเด็ดท่าเต้นกระดึบกระดึบกรึบกรึบกรึบไม่เหมือนใครคุณพูดถึงคนหรือเปล่าท่าเต้นกระดึบกระดึบเนี่ยจริงๆเป็นคนแต่ท่าเต้นแบบเวลาเขาอยู่บนเวทีแบบโอ้โหสุดๆจริงๆนะฮะเอาล่ะอยากรู้จักเขาแล้วอยากเจอแล้วนะครับพบเขาเลยดีกว่านะครับคุณปอนโมเดิร์นด็อกฮ่าฮ่าตกใจก็ตกใจเมื่อกี้เขาไม่ได้เต้นด้วยเหรอนี่ฉันเห็นปกติบนเวทีเขาแรงนี่ฉันควรให้ฉันเต้นเบาๆเดี๋ยวไปดูถูกดิฉันไม่แก่เขาไม่ได้เต้นเหรอซึมเลยครับหรอคุณไปเต้นจนเขาตกใจคือคุณต้อนเลยนะเวลาอยู่บนเวทีแกจะฟิลแกจะแบบเข้าถึงอารมณ์เพลงก็จะปล่อยสุดๆนะฮะแต่เวลามายืนอยู่บนรายการปกติก็จะเป็นแบบนี้เป็นคนอย่างจริงๆเฉพาะรายการนี้รายการเดียวอ่ะเฉพาะรายการนี้ลบคะแนนลบคะแนนหนูไม่เกี่ยวหนูไม่ได้ขอโทษแล้วนะฮะคุณต๊อดธนชัยอุชินนะครับเมื่อกี้ต้องการหางเครื่องบอกนะคะนะฮะเพราะคุณยานีนี่แกเป็นทั้งหางเครื่องเป็นห้องเครื่องและเป็นหัวเครื่องได้3 in 1 3 in 1นะฮะใช้สบายมากเมื่อกี้เพลงอะไรครับไม่เพลงติ๋มครับเออชื่อเพลงติ๋มทำไมไม่เพลงทำไมไม่เคยรักใครทุกตุกเพลงหน้านะเพลงหน้าเพลงหน้าชุดหน้านะฮะอ๋อล่ะแต่เราต้องพึ่งท่านพึ่งท่านครับสวัสดีครับท่านครับยายพี่เอ็นสวัสดีครับสวัสดีครับจะนับสนุนรายการอันนี้จะเป็นเพลงเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเพลงติ๋มเป็นเพลงแรกที่คุณป๊อดแต่งขึ้นเองนะครับในชุดนี้ชุดที่สองนะครับแล้วก็เป็นอีกเพลงนึงนะครับที่คุณป๊อดเนี่ยแต่งเสร็จแล้วแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยนะฮะไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับเหตุการณ์ใดต่อไปนี้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณป๊อดแต่งเพลงติ๋มขึ้นมานี่เดี๋ยวเราจะบอกกันข้อแรกนะฮะคือคุณป๊อดเนี่ยนะฮะแกไปประทับใจข้อแรกนะฮะประทับใจหัวท่อนเพลงของคุณสายันสัญญาพอเอามาร้องมาแต่งดูแล้วเนี่ยไม่ค่อย
ไม่ค่อยมั่นใจมันเป็นอย่างนั้นประทับใจท่อนหนึ่งก็เลยมาแต่งต่อแต่ก็ฟังมามีส่วนนะคะไปฟังมาเคยละใครเท่าติ๋มแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะว่าตอนสมัยที่ฉันอยู่สเตทตอนแถวสเตทแถวๆลุงหนังเทียนกวยเทียนเหรอฮะสหรัฐอเมริกาตอนนั้นคุณป๊อตอยู่ที่นั่นเธอไปเรียนหนังสือหนังหาอยู่แล้วเธอจะไปนั่งร้านอาหารไทยประจำแล้วร้านนี้ผู้จัดการเวลาเสิร์ฟเนี่ยเวลาเดินเสิร์ฟมาถึงตรงนี้เคยรักใครเท่าเต็มแต่ร้องเพลงลูกทุ่งนะฮะแล้วแกนั่งทุกวันผู้จัดการก็ร้องเพลงนี้ทุกวันแกก็กลับไปนั่งคิดที่บ้านเอ๊ะเพลงนี้มันเพลงลูกทุ่งหรือซะหน่อยดีไม่ใช่แกไปฟังเพลงคุณสายันมาก่อนแกไปฟังมาแล้วแกชอบเพลงคุณสายันเลยฟังจากคุณสายันเลยฟังจากผู้จัดการคนนี้แหละคุณสายันแหละฟังจากคนนี้ที่อเมริกาเนี่ยไม่แกฟังจากผู้จัดการคนนี้แหละเอ้ยเสียงงงเอาดิเอาดิส่วนข้อที่3ต้องฟังคุณป๊อตละอ๋อเหตุผลก็คือว่าผมหลับไปคืนนึงแล้วก็ฝันประโยคนี้เข้ามาในหัวครับไม่เคยรักใครเท่าตีมผมก็เลยรีบจดในความมืดตอนเช้าก็เลยเอามาแต่งนิมิตนิมิตเพลงนะฮะแบบคล้ายๆใครแถวๆนี้ไหมฮะที่มาเข้าฝันคล้ายๆไหมฮะคล้ายๆไหมฮะแหมเขาบอกตุ๊กหรือเปล่าแล้วคุณจดผิดหรือเปล่ามีเข้าตุ๊กให้น้อยถ้าไม่แต่งจะอมหัวนะหัวเปียกหลักสามข้อนี้นะคะมีคำตอบที่จริงแท้อยู่ฟังมาจากคุณสายยันสัญญาเองหรือว่าฟังมาจากผู้จัดการร้านอาหารไทยที่อเมริกามาเข้าฝันหรือว่าโดนคิดขึ้นมานะฮะแล้วให้ผู้ที่มือไวได้ตอบก่อนแล้วกันนะครับคุณกบค่ะคุณกบคุณเดือนตอบก่อนค่ะใน3ข้อข้อไหนตอบเหมือนกันได้นะครับตอบเหมือนกันได้เชื่อใครคะยังตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวเพจมาบอกดีไหมเดี๋ยวให้เบอร์เพจไว้เอาไปดูตอบเดานะคะคิดว่าคุณสายยันแล้วกันค่ะคือข้อของคุณไก่เห็นไหมดูแล้วน่าเชื่อถือที่สุดเนอะดูแล้วน่าเชื่อถือมันไม่น่าเชื่อถือก็เลยลองอ่ะเชื่อสักครั้งหนึ่งเชื่อผมข้อแรกครับคุณเอหรือคุณเอิร์ธล่ะครับจริงๆแล้วก่อนจะตอบข้อสองที่ตอบข้อสองนะครับจริงๆแล้วสนิทกับญาติคุณป๊อตคุณป๊อตเขาฝังใจมากตอนไปอยู่อเมริกาคิดถึงเมืองไทยแล้วยิ่งมีคนไทยไปเสิร์ฟร้องเพลงไทยยิ่งปลื้มใหญ่ก็พี่กลับมาจะทำมาหากินกับเพลงนี้ก็เลยเลือกข้อสองและเชื่อพี่ตุ๊กด้วยเป็นไปได้อ่าละคุณปองเอาเบอร์แฟกไหมฮะเอาเบอร์แฟกนะฮะแฟกมาบอกยากจังเลยยากไปนะเราว่าอะไรดีนะตอบซ้ำกันได้นะคะก็คงเป็นข้อของเคยได้ยินเขาสัมภาษณ์เหมือนกันว่าอะไรประมาณเนี้ยไปเจอใครหรืออะไรสักอย่างตกลงก็เลยตอบข้อเลยคิดว่าน่าจะเป็นข้อได้ไหมคิดว่าข้อสองเอาไงอ่ะไม่รู้เอาข้อสองก็ได้ข้อสองพี่ข้อสองหนูชอบพี่อ่ะทำไมแล้วปองเกลียดไก่กับป๊อตมากเลยไม่ใช่มันยากหมดเลยเพราะว่าจริงๆหนูอยากได้สายยันเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบน่าจะมีอยากได้สายยันไปขอเมียเขาสิไม่ใช่ข้อ 2และข้อ1นะครับคุณป๋อนเมอร์เดนดอกตอนที่คุณแต่งเพลงติดทีลาไปเลยเขากลัวแล้วเดี๋ยวคุณป้าก็ออกจากวงการหรอกตอนที่คุณแต่งเพลงติดขึ้นมาเนี่ยเพราะเหตุผลคนใดครับข้อ2ครับรับไปแล้วนะครับข้อละ2คะแนนนะครับแล้วดูสิคนที่เชื่อเชื่อคนที่เชื่อไม่ได้อะคะแนนเลยน้อยคนอื่นก็5ไปแล้วเขาหน้าโอเคเขาแน่แน่นอนนะฮะมาข้อที่2ภาพโอ้โหคุณยานนี่ให้ทางบ้านส่งภาพมาอีกแล้วหากินกันช่วงนี้บ่อยเหลือเกินคุณยานนี่คุณจะเอาทางไหนทุกทางเลยเหรอด้วยส่งภาพเดี๋ยวตัวเองเข้าร่วมนี่นะฉันเป็นตาแดดมากเลยน่าจะมีคนเอาข้อประท้วงให้ดิฉันทาหน่อยนะคะกันแดดทำซันร้องซันร้องไม่เชื่อดับไปนิดนึงนะแต่อันนี้ล่าสุดเนี่ยโดนพายุถล่มไปแล้วนะฮะคงกำลังซ่อมแซมอยู่นะครับที่ปึกเซียนจังหวัดเพชรบุรีนะครับภาพนี้เป็นผีเสื้อสมุทรนะฮะคุณยานีไม่ต้องย้ำภาพนี้นะไม่ใช่ญาติดิฉันดูนะคะส่งมาจากคุณเฉิดฉายนะคะอนันต์อัครกุลจากนนทบุรีค่ะรับไป 3,000 บาทค่ะขอบคุณค่ะแหมจะมาทอดเลยญาติเยอะไม่ญาติดิฉันนะคะดูรูปแล้วมาฟังเพลงต้องเดาใจนะคะเดาใจคุณป๊อตแล้วว่าถ้าภาพนี้คุณป๊อตมองปุ๊บแล้วนึกถึงเพลงอะไรที่เหมาะกับภาพนี้นะคะเพลงแรกค่ะ
รอคอยเธอมาแสนนานทรมานวิญญาณหนักหนาฟังแล้วเศร้านะแต่ฟังก่อนคุณครูสมิงนะคะเศร้าดิเพลงที่สองค่ะเพลงอะไรครับคุณไก่เพลงของอมิตาสทายังนะฮะเพลงใจเพลงใจทันสมัยภาษาทันสมัยเอลท่านก็คลอดนะฮะเอลท่านมีเอลด้วยคลอดดีฮะเรียกถึงท่านกลัวมันเข้าฝันใช่ไหมเรียกถึงท่านแต่งเพลงซีมหน่อยเพลงที่สามค่ะหัวฉันหายเข้าไปหมดเห็นไหมต้องเป็นญาติคุณยานีพวกนี้เพลงโปรดคุณยานีเลยอ่ะหัวฉันหายเพลงโปรดคุณยานีมากเลยนะฮะต้องเดาละสามสามเพลงเนี่ยเดาใจคุณป๊อปนะครับผู้ที่มีคะแนนนำอยู่นะครับคุณเอกับคุณเอิร์ธนะฮะลองเดาใจข้อนี้ดูจริงๆแล้วสไตล์คุณป๊อปเนี่ยเป็นคนโลกแตกเป็นคนแบบว่ามันๆนะครับขณะเอาเพลงติ๋มมาได้เนี่ยก็ต้องหัวฉันหายหัวฉันไปกับยานีแล้วนี่นี่เครียดไปป่ะเจ๊เจ๊เครียดปรึกษาตลาดหุ้นกันอยู่เหรอเป็นเรื่องเป็นเรื่องเรื่องเป็นราวมากเป็นคนจริงจังตอนเป็นคู่หนูเหรอคะหัวฉันหายมาที่คุณปองกับคุณนกก็อย่างที่บอกเหตุผลก็ถูกเขาโลกแตกแต่จริงแล้วเขาเป็นคนโรแมนติกถ้าถามคุณปองเป็นโรแมนติกอาจจะเป็นแบบว่ารอคอยอะไรเงี้ยนะเป็นแบบเพลงแบบเอ๊ะตกลงจะบานก่อนนะเอ๊ะที่แรกเป็นคู่ไหมเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เพลงอะไรพี่ให้พี่เลือกก็ฉันผิดแล้วสิหนูผิดมั้ยนะพี่ผิดบ้างเถอะเอาข้อแรกค่ะข้อแรกแต่ฟังก่อนแต่ว่าหน้าพี่ป๊อปมองอย่างอาจารย์ผัวฉันหายก็ได้นะพี่เออคุณพี่คะคุณพี่แยกท่านเลยไหมคะแยกเล่นเดี่ยวเล่นเดี่ยวได้ไหมคะเล่นเดี่ยวเล่นเดี่ยวได้ไหมเดี๋ยวให้เล่นไม่ใช่งงงตกลงคุณพี่เอาอะไรข้อหนึ่งอะข้อหนึ่งข้อหนึ่งคือเป็นโรแมนติกหน่อยแต่ฟังก่อนรอคอยจะหักมุมหักมุมทีนี้คุณกบกับคุณเดือนละครับคิดไว้แล้วก็น่าจะหักมุมมากกว่าค่ะแต่ปางก่อนแต่ปางก่อนเหมือนกันคุณป๊อดครับเห็นภาพของคุณยานีเนี่ยเขาจะเห็นว่าผู้ผิดผมต้องผู้ผิดผู้ผิดดิฉันจะรู้เป็นภาพดิฉันอยู่แล้วนะผู้ผิดเท็กเท็กเท็กนะฮะไม่ต้องตัดนะเห็นภาพนี้แล้วนะครับคิดว่าคุณป๊อดจะลงเพลงอะไรเลือกไปแล้วคุณป๊อดครับลงเพลงอะไรดีครับหัวฉันหายทำไมทำไมถึงหัวฉันหายคุณปองถามคือคำมันฟังเข้มข้นนะครับดูกับภาพแล้วแบบมีความเข้มข้นมันเข้าประเด็นเลยว่าหัวฉันหัวใช่ใช่ไปไหนเขาชอบความสะใจเขาเป็นคนที่แบบจะว่าเป็นสายแนวลูกทุ่งนี่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นคำซื่อและตรงจะมาบอกรอคอยมานานแสนนานมันกวีหัวฉันหายแล้วหัวหายหัวหายอยากตอบอยู่เหมือนกันไงแต่เจ๊เขาจะเอาข้อไหนแค่อาทะเลาะกันนะแยกแท่นเลยแล้วกันเราทางเรารอบรอบตัดไปทำให้แต่ข้อ3นี่แบบคุณป๊อดแกลีลาสุดๆอยู่แล้วอย่างที่ได้เกริ่นไปนะเวลาอยู่บนเวทีถ้าต้องถ้าเป็นลีลาคุณป๊อดแบบออกมาเต็มที่เลยแต่อย่างเพลงที่แบบดังมากเพลงติ๋มเลยฮะเพลงติ๋มแบบจะเต้นยังไงไหนๆลองขอเพลงนี่เดี๋ยวคุณป๊อดจะเต้นไหมคะติ๋มมีมันก็มีท่าที่แบบคิดไว้เหมือนกันเพลงติ๋มจะมีคุณป๊อดอยากเต้นไหมคะอายครับเต้นอยากเต้นเต้นดูเต้นออกมาเลยจ้ะมาแม่ดูสิคือเห็นคุณป๊อดเต้นหลายเพลงแล้วจะเอามาจะอยากเห็นคุณเอบ้างนะคุณเอเป็นคนที่เต้นมันมากมาทางนี้เสียงจริงใจเสียงดังออกมานิดนึงนะคะเต้นเต้นเต้นป๊อดคอยดูนะฮะดีฉันถามคุณป๊อดทางนี้เต้นอยากเต้นอยากเต้นได้เต้นได้เต้นลองคิดเองลองฟิลเองเห็นใจเต้นแล้วเดี๋ยวคุณป๊อดจะให้คะแนนแล้วจะหนาวเดี๋ยวขอเพลงหน่อยเห็นขอเพลงหน่อยขอเพลงครับติ๋มครับติ๋มI'm sorry.
เหมือนที่คุณปิงปองบอกเลยไม่บอกนะพี่ได้ถอดแล้วทำอารมณ์อารมณ์หน่อยแกได้มาจากลูกที่บ้านน่ะลูกแกกระโดดเชือกนะแกก็เลยได้ท่านี้ออกมาพาเป็นลาดนใจสามคนนี้ลีลาเด็ดหมดเลยเอก็ไม่เบานะคะมีให้ยีออกมาหน่อยชอบคนไหนมาให้สุดเมื่อกี้เนี้ยชอบคุณสินใจเลยบอกแล้วอยากให้เต้นว่าแกบ้าได้ขนาดนี้บอกแล้วอยากให้เต้นอยากให้เต้นดีๆแต่นั่นคือเพลงติ๋มนะฮะทีนี้เนี่ยคำถามในข้อนี้นะครับว่าเพลงใดต่อไปนี้ที่คุณป๊อตเต้นแล้วได้อารมณ์มากที่สุดได้อารมณ์มากที่สุดได้อารมณ์มากที่สุดเพลง3เพลงนี้เพลงที่1เพลงบุษบาเพลงนี้ครับบุษบาเพลงที่1หรือจะเป็นเพลงที่2นะครับเพลงนี้คือเพลงมานี่มานี่เพลงสุดท้ายเพลงติ๋มเพลงที่3ครับเคยรักใครเท่าติ๋มสามคะแนนต้องเดาแล้วครับผู้ที่มีคะแนนสูงสุดนะครับจะเป็นผู้เดาข้อนี้ก่อนคุณเอและคุณเอิร์ธนะครับบุษบามานีและติ๋มเพลงไหนที่คุณป๊อตเต้นแล้วได้อารมณ์มากที่สุดครับสายที่ตัดสินใจไม่ได้ต้องปล่อยลุงทูบเลยนะจ๊ะตอบเพลงตุ๊กไม่ใช่มีเพลงดีขึ้นหรอคะเนื้อดีใจแล้วอัลบั้มหน้าหรอคะติ๋มฮะเพลงติ๋มฮะเพลงติ๋มนะครับแล้วคุณนกกับคุณปิงปองนะครับว่าเพลงอะไรหนูว่าเพลงบุษบาเพราะหนูเคยไปดูคอนเสิร์ตพี่เนี่ยเพราะอีกแล้วเพราะอีกแล้วเพราะอีกแล้วแต่ที่ใจตรงกันใจตรงกันบุษบาคุณกบและคุณเดือนล่ะครับเดานะคะยานีมีมาอะไรใส่ดวงพี่ตุ๊กนะจะบอกให้อันนั้นคือชุดถัดไปยานียีนานิมานีมีนาชุดถัดไปจะมียานียีนานะก็เลยตอบคนละเพลงกันคนละเพลงเลยเปลี่ยนใจได้ไหมเข้าใจผิดกันเปลี่ยนใจได้ไม่ยังไม่เฉลยเลยค่ะมานีอ่ะมานีอ่ะแต่หนูว่าบุษบาไม่รู้แล้วแต่พี่ไม่อยากเอ๊คู่นี้ดีกว่าเอาไปยืนจูบบ้างมานีมานีนะครับคุณพี่คะโทษนะคะคุณพี่ไม่เปลี่ยนแล้วนะคะเราไม่ทำรายการ3ชั่วโมงนะคะคุณพี่เปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนแล้วขอบคุณค่ะเขาตอบแล้วว่าหมดสบายมานีมานีและติ๋มติ๋มมันมีมันมีตรงกลางติ๋มไม่มีคนตอบบุษบานะฮะมีแล้วอาจจะไม่ได้คะแนนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ห้ามเปลี่ยนแล้วนะครับคุณป๊อตครับ3เพลงเมื่อกี้นี้เพลงไหนที่คุณป๊อตเต้นแล้วถึงอารมณ์ที่สุดมานีในข้อนี้ไม่น่าเกลียดตามมาติดๆกันเลยคุณสินใจและคุณปิงปอง7คะแนนเท่ากับคุณเอคุณเอิร์ธนะครับส่วนคุณกบกับคุณเดือนไม่ห่างครับ5คะแนนเดี๋ยวรีบกลับมาในรอบต่อไปแต่รอบนี้ต้องขอบคุณคุณป๊อตมากน่ารักที่สุดเลยนะครับขอบคุณคุณป๊อตมากครับเยี่ยมมากอีกสักครู่เดียวกลับมาในรอบต่อไปของจุ๊กบอกเกมเดี๋ยวมาครับค่ะสุดท้ายรอบนี้นะครับของที่บอกเกมสนับสนุนโดยบริษัท Master Brand จำกัดผู้แทนจำหน่ายสเปรย์รอยัลสักสีแห่งสกอตช สักสีแห่งสกอต
ำไมต้องตะโกนใส่กันขนาดนี้พี่ทำอะไรใจกว่าพี่ยังแปลกใจคนพี่ศักดิ์ศรีนิดนึงคุณสินใจเมื่อกี้น้องๆเขาบอกเขาจำได้ว่าคุณสินใจเนี่ยเคยออกเทปมาชุดหนึ่งหูยดังมากชื่ออัลบั้มเลยนะกอดน้องเฮ้ยกอดหมอนกอดหมอนหมอนเอาน้องบอกผิดดีฉันนะคะครับติดตามผลงานเธอตลอดกอดหมอนดิฉันร้องได้ไม่ต้องถึงคุณสินใจร้องจริงอ่ะร้องได้ร้องให้ฟังหน่อยร้องให้ฟังหน่อยกอดหมอนสวดมนต์ก่อนนอนอย่าให้หลับฝันเห็นไม่ใช่เสียงคุณรู้ดีแท่งของใสไม่ใช่จริงเหรอทำไมกอดหมอนอ่ะให้คุณสินใจร้องให้ฟังนิดนึงดีกว่าของแท้จำเนื้อไม่ได้เหมือนกันกอดหมอนเจ็บหัวใจต้องไกลจากเขาเอางี้ดิฮะหันมากอดนกแทนสิฮะจะได้ไม่ร้องไห้แต่ท่านเห็นด้วยนี่ๆๆจริงปองว่าญาติพี่ก่อนแล้วค่ะรู้จักแล้วค่ะหนูรู้จักแล้วสนิทแล้วค่ะเห็นไหมแบ่งเป็นโลกใบเล็กมันก็ได้ค่ะสนับสนุนรายการโดยชีวิตอิสระกับยีลีนะครับว่าภาพยนตร์โฆษณาที่ได้เห็นเนี่ยเป็นสินค้าประเภทอะไรนะครับเป็นสินค้าประเภทอะไรนะครับไปชมกันก่อนครับได้เห็นไปแล้วนะครับมือไว้ที่ปุ่มได้เลยนะครับว่าเป็นสินค้าประเภทอะไรนะครับกดครับคุณกดกับคุณเดือนครับไวจริงๆเอาค่ะโฆษณาหมู่บ้านค่ะเป็นโฆษณาหมู่บ้านหรือบ้านนั่นเองนะครับใช่หรือเปล่าไปดูดีกว่าว่าเฉลยเนี่ยใช่หรือเปล่านะครับที่กฤษฎานครเรายังคงรักษาความรู้สึกของคุณในวันนั้นให้คงอยู่ตลอด10ปีที่ผ่านมาแม้ว่าสายน้ำจะไม่ไหลย้อนกลับก็ตามเยี่ยมมากรับไปแล้ว3คะแนนนะครับใช่แล้วนะครับเป็นโฆษณาบ้านนั่นเองนะครับข้อนี้ง่ายๆรับไปคะแนนตามกันมาแล้วนะครับ7แล้วก็8นะครับเอาล่ะในข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของสปีดของเพลงนะคะมือไว้ที่ปุ่มได้นะคะทราบเมื่อไหร่กดตอบได้ทันทีแต่ถ้ากดแล้วตอบผิดหมดสิทธิ์ในข้อนี้เลยนะคะคนที่ร้องเพลงนี้คือใครนักร้องคนนี้ชื่ออะไรลองฟังค่ะเป็นนักร้องผู้หญิงค่ะสวยทีเดียวคุณต้องว่ายังไงไม่ยอมคริสติน่าคริสติน่ากีฬาค่ะคริสติน่าใช่ไหมคุณไก่ไปฟังแบบเต็มเต็มเลยค่ะสุขแล้วไม่คิดถึงหน้าถึงแล้วหน้าต้องเสียเลยคุณเอคุณเอิร์ธต้องมือไวกว่านี้นิดนึงนะฮะตอนนี้คุณนกกับคุณปองนำอยู่นะคะ11คะแนนแต่ยกไม่ทันเอาละลุ้นเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับข้อนี้5คะแนนตามทันค่ะ5คะแนนทุกทีมมีสิทธิ์เข้ารอบทุกทีมเลยนะครับให้ฟังอินโทรเพลงนะครับฟังแล้วถ้าทราบเหมือนเดิมเลยกดปุ๊บตอบปั๊บรับคะแนนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ทันทีนะครับเพลงนี้บอกนิดนึงนะครับว่าเป็นเพลงอมตะของนกของนักร้องอมตะผู้ล่วงลับไปแล้วบอกชื่อเพลงอะคะบอกชื่อเพลงครับชื่อเพลงครับสาวนาสั่งแฟนค่ะแหมก็สายทางของเธอชิงฉับทัวร์อยู่แล้วก้าวหน้าก้าวหน้าไวมากเยี่ยมมากนะฮะเพลงที่เธอเพลงที่เธอเพลงที่เธอโอ้โหคะแนนยังไงกันบ้างคุณไก่คุณนกนะคะทีมคุณนกคุณปอง11คะแนนนะคะคุณเอคุณเอิร์ธ7คะแนนนะคะคุณกบคุณเดือน13นะครับคุณปองบอกใช่เหรอเมื่อกี้สาวนาสั่งแฟนใช่เหรอไปลองฟังเต็มๆค่ะยังงงอยู่ยังงงอยู่
ค้านเธอรู้ว่าเธอสายทางเนี่ยสายทางเธอร้องประจำร้องประจำประจำนะคะร้องเพลงออกงานเอาละคุณเอคุณเอิร์ธคะข้อนี้ถ้ากดได้ตอบถูกนะคะโน้คุณถ่ายแล้วพูดเลยไปภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสปีกอังกฤษสปีกอังกฤษมีสิทธิ์ไปเสมอมีสิทธิ์ไปเสมอคุณกบคุณเดือนร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความฝันนะคะจะฝันดีฝันร้ายฝันเด่นฝันกลางวันกลางคืนอะไรก็แล้วแต่ของใจเย็นรถยังไม่จอดแม่ทิ้งชักตัวรถยังไม่ออกนี่ฉันยังไม่จบคำพูดเลยระวังตัวนะคะเพลงที่เกี่ยวความฝันไม่อ่ะเพลงที่เกี่ยวความฝันเออนะคุณเคยฝันอะไรมั้งคุณกระพงโอ้ยฝันเยอะมากฝันเห็นนู่นฝันเห็นนี่ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะคุยกับเขาก่อนตกใจให้พิธีกรได้คุยกันบ้างสิฮะนิดนึงเพราะเราทำงานเราไม่ได้คุยกันเลยต้องตีเจ็บมากเลยเอามือที่ปุ่มนะครับคุณยานีตอนนั้นฝันยังไงนะที่เล่าให้ฟังฝันไม่ดีละสิทำไมฝันว่างูรัดต้อง 6-7 ตัวจริงป่ะงูละงูหรือไส้เดือนดินพร้อมแล้วกดค่ะใครอะคุณนกค่ะได้แต่ฝันหวานแล้วก็ฝันหวานตื่นยังเออร้องไปเถอะยังไงก็ใช่ล่ะว่าหัวใจแอบรักใครคนหนึ่งเขาดูคมเข้มบาดใจร้าวตึงฝันกันหนึ่งปากร้อยซึ้งใจมันเป็นข้อตัดเชื่อจริงๆต้องร้องให้คุ้มกับ6คะแนนแต่คุณฟังร้องไปเถอะร้องไปเถอะเสียอย่างเดียวเสียอย่างเดียวฝันร้ายไปแล้วไงฮะต้องร้องไงไม่ได้ฝันร้ายเพราะว่าวันนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะมาสร้างความสนุกสนานเฮฮาให้กับรายการเราน่ารักจริงๆนะครับทางรายการของเรานะครับก็เลยมอบของรางวัลเป็นชุดของขวัญทีมละ20,000บาทขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากขอบคุณมากครับสำหรับผู้ชนะของเราสักครู่เดียวครับพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวไปดูปองนกเออน่ารักปองนกนะคะเขาไปเห็นผ่านแข่งกันเลยมาอ่านเดี๋ยวพี่นกขอบอกได้แล้วนะเดี๋ยวพี่นกขอบอกสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมาครับบอกเกมรอบนี้ยังมีผู้สนับสนุนอย่างเหนียวแน่นผู้แทนจำหน่ายเครื่องเสียง Panasonic ByM AK Series สถานลึกถึงใจ Panasonic Technics นี่รอบนี้ของรางวัลแบบมโหฬารมีอะไรบ้างทราบแล้วทราบแล้วค่ะอะไรคะยังไม่รู้เลยอะไรยังแต่มาทราบให้เราทราบไปก่อนรอบนี้นะครับมีเครื่องดนตรีชุดใหญ่จาก Panasonic Technics คือ Technics Digital Organ และ Technics Keyboard มูลค่า 300,000 บาทสนับสนุนรายการโดยบริษัท Dutch Mill จำกัดผู้ผลิตนมเปรี้ยวพร่องมาเนย Dutch Mill Light ง่ายๆเบาๆผู้จัดจำหน่ายยาสีฟันดาลี่รู้สึกเย็นรู้สึกสะอาดรู้สึกถึงดาลี่บริษัทแม็กซ์ไมมินนี่เลือกแล้วไมมินลูกอมไมมินดองไมเมาว้าไม่ทําใจอมยังไม่ได้อมอ๋อยังไม่ได้อมไม่น่าเหม็นเอาไปสัก3เม็ดตมดมนี่เฮ้ยกินปลาร้ามาก็ไม่บอกนะฮะพูดแล้วหอมไมมินไมมินเป็นอะไรเอ่ยนานนานนานพี่อิดร็อกให้พี่อิดพี่เพลงของพี่อิดชื่อเพลงอะไรนะครับได้ยินเสียงหัวใจตัวเองมันเรียกหาเธอปวดร้าวเพราะฉันต้องเดินจากไปหากว่าฉันยังอยู่ก็คงจะทำให้คิดช่วยกันได้นะครับรู้ไหมคะ
รู้รู้ตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยค่ะน้ำในตาน้ำในตามันไหลหนึ่งหมื่นดอลลาร์ไปเลยคุณผัดไทยก็ไปเล่นมิวสิกทำไมเก่งอย่างนี้ผัดไทยก็ไปเล่นมิวสิกไม่ได้ดูสายไปทั่วๆเป็นเด็กข้างบ้านเหรอคะจัดใจไม่ค่อยสนิทกันนะแต่เขาหมอนไม่ได้ทีเดียวแต่เขาไม่ค่อยสนิทกันแล้วแต่ที่เห็นคุณยานีจะงาบหลายทีแล้วนะฮะไก่ตื่นไก่ก็ตื่นไก่ตื่นใช่ไหมก็ไปต้อนไก่ใหญ่เลยเต้นออกที่ไหนนะไก่ที่สองค่ะสวัสดีครับเอาดัชมิลดัชมิลเลือกแล้วดัชมิลไลฟ์คุณยังเธอสมควรเลือกดัชมิลไลท์จริงๆนี่ไม่แน่พี่เป็นไลท์ขอหลอดที่หัวดูดหน่อยไม่ใช่กล่องน้องดูนะครับว่าเป็นอะไรตู้เพลงทายชื่อนักร้องครับลองฟังดูครับว่าตอบเพลงเข้าใจของวงเฉลียงคุณเกียงกิติศักดิ์เวทีวิทาจารย์ได้เลยละเอียดจริงๆแม่ละเอียดละออเพลงชอบเก่งเก่งมากไปที่สามไปดีป้าย 10,000 เป็นยามาฮ่าอันนี้อมแล้วหอมนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดิฉันอมอะไรครับยามาฮ่าสินค้าคุณภาพเป็นเรื่องคุณยานีนะฮะเอาไว้ขี่รึเป็นน้องชื่อเพลงน้องนุ๊กน้องนุ๊กชื่อนุ๊กค่ะได้แล้วนุ๊กไม่ง่ายไปเป็นอันสลบยังก็ยังฟังก่อนยังใช่หรือเปล่าฟังดูครับเป็นอันสลบนะวายต้องไวนี้ต้องไวนี้มีรู้ก่อนเลยนะไปหมอดูได้นะหนูคาดว่าเป็นอันสลบเป็นทีมเวิร์คที่น่ารักที่สุดเลยนะครับป้ายต่อไปป้ายที่4เบอร์เลยนี่ครับดาลี่มั้งอันนี้30,000นะครับดาลี่อ่ะดาลี่ดาลี่อุ้ยถ้าอยากจะขาวเอามาทาฮะแปลงฟันเหมือนให้ฟันขาวไงดาลี่ดาลี่ทายอะไรนะครับลองดูนะครับเป็นดาลี่เพลงละตู้เพลงนะครับทายชื่อนักร้องครับฟังครับง่ายมากไม่ยากครับรู้แล้วตัวตอบภาษาเสียงดังว่าทำด้วยหัวใจกูละไม่แต่เขาประสานครบคนนึงพูดชื่อเพลงอีกคนนึงพูดศิลปินเราต้องการชื่อนักร้องใหม่เจริญกุระค่ะ10,000และ10,000ตอบกันได้คนละคนได้เป็น40,000แล้วไม่มีพลาดเลยนะครับเหลือป้ายสุดท้ายอันนี้30,000บาทยังไม่ได้ถ้าสนใจเชิญได้นะครับป้ายไหนดีป้ายต่อไปจะเอาเลยเอาตอบเอาไม่ยากเลยมีของที่ดีก็ได้เราเตรียมพอแล้วเราที่เลือกตรงนั้นอีกคนที่ไม่เอาแล้วเอาละไม่เอาเอาอื่นไม่เอาฮานามิฮานามิไม่ได้พูดกับสนานเท่าไหร่ฮ่า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 นามิฮานามิเพื่อนรวยเพื่อนฮานามิดูสิครับว่าทายอะไรนะครับฮานามิอีกแล้วเหรอทายชื่อศิลปินครับไปโรงเรียนเช้าทุกวันไปโรงเรียนเช้าทุกวันเดินไปงานแล้วย้อนไปสายดา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 ด
ไวเธอฮะไวเธอนี่แหละคอร์สหนูรอไวเธอคอร์สคอร์สคอร์สก็ไม่ใช่หนูพูดเล่นยังไม่เอาเดี๋ยวนะหมดเวลาไปแล้วหมดเวลาแล้วไวนะไวอ่ะไม่ใช่ไวไวเราไวเราเหรอก็ต้องสันอะไรขุดได้สันอะไรขุดไม่ได้อะไรล่ะสันดอนฮะคนไทยเราโดนระเบียบเหรอก็ไวนี้แหละงั้นไวไหนล่ะไวนี้ไม่ใช่ค่ะไม่รู้เลยจำไม่ได้เห็นไหมเราไม่ทันไวเป็นเพลงที่คุณดอนยังเหมือนวัยรุ่นอยู่เสียงเลยฟังยากยังเป็นเด็กใช่ไหมเรือดาวตักสีแท่งทองอยู่แล้วนะใช่เมื่อกี้เพลงเด็กๆชื่อเพลงไปโรงเรียนสายของคุณดอนสอนระเบียบข้อนี้ไม่ได้ไปนะครับแต่ที่กำเอาไว้อยู่นะครับไม่น้อยเลยสี่เหรียญ 40,000 บาทนะครับเดี๋ยวพาไปหยอดหาเครื่องตรีชุดใหญ่จาก Panasonic นะครับดูสิครับว่าจะได้300,000หรือเปล่าสักครู่แจ็คพอตแตกบริษัทซิลเนชั่นแนลจำกัดมอบชุดเครื่องเสียงดนตรีเทคนิคดิจิตอลออร์แกนและคีย์บอร์ดเทคโนโลยีเพื่อความสุนทรีแห่งเสียงดนตรีปีเตอร์รู้จักปีเตอร์ไหมครับรู้จักค่ะเจ้าทุยอยู่ในนี่ไงร้องไงนะเจ้าทุยอยู่ในอยู่นี่ตัวไม่ต้องหาแล้วเจอแล้วหาตั้งนานกดเจอเพลงนี้นะครับเพลงไหนครับให้ฟังดูเจ้าทุยอยู่ในของปีเตอร์นะครับรับไปเลยทันทีเจ้าทุยอยู่ในเห็นบ้างไหมใครเจอบ้างเพลงนี้นะครับกดปุ๊บเพลงมารับทวงรับ300,000บาทง่ายๆเฉลยอยู่ในนี้แล้วนะครับขอให้โชคดีนะครับทั้งคุณนกและคุณปิงปองเหรียญที่1เชิญได้เลยครับเอาล่ะคุณปองหยอดก่อนเหรียญที่1ลงไปแล้วเบอร์อะไรดีครับเกษมที่6ค่ะเฮ้ยได้แล้วโอ้โหแม้กรองกระแทกมานี่ก็ใส่กระไรนี่เป็นลิมิตของเจสนี่นาเขาไม่ใช่นะครับเหรียญที่2ครับเบอร์อะไรดีดี2ดี2แล้วแต่พี่นะดี8ค่ะดี8ฉันยอมเขาฉันยอมทุกอย่างไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับเหรียญที่3เบอร์อะไรดีครับเหรียญที่3ใกล้เคียงแล้วพี่น้องเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเบอร์อะไรดีครับยากอ่ะพี่ A2 มั้ยหรือว่า D2 D8 อะไรก็เอา D มั้ย D ก็แล้วแต่พี่ดีขับขึ้นอยู่ไม่แล้วแต่ D แล้วแต่พี่ D D9 D9 ค่ะมาดูนะครับว่าเจ้าทุยอยู่ไหนอยู่ที่ไหนที่เลือกไปมี G6 B8 B2 และ D9 นะครับความจริงอยู่ที่ G8 G8 เฮ้ย G8 ได้ลองสิหยอดหน่อยคุณไก่เดี๋ยวทั้งโกงเหรียญทั้งโกงเหรียญเหรียญสำรองมีเลือก8มีต้องเลือก88อ่ะเจ้าทุยอยู่ไหนอยู่นี่ขอเชิญแม่เล่าวันนี้สนุกสนานมากขอบเพลงช้าหมดเลยค่ะอร่อยหวานซึ้งแหมคุณจะไปไหนคุณโทคุณจะกลับบ้านนอนเลยเหรอคุณไม่ลาไปทำอะไรหรอแต่ว่าหยุดกอดหยอดและกอดหยุดกอดไปหยอดแล้วกอดไปเทียนมาเกือบได้เป็นคนเดียวนะครับเป็นคนเดียวเองแต่ที่อยู่แล้วครับแน่นอน
40,000 บาทนะครับรับไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณโอ๊ตและคุณขอบแม่เลยนะครับก่อนลากันตอนนี้เราเป็นยุคเศรษฐกิจขยันที่คุณโอ๊ตเชิญเชิญกลัวจะไม่ได้ฟังที่ควรอยู่ลองไหนทิ้งท้ายปิดแทนที่ทุกทีดูรายการจบแล้วนะคะก็ปิดไฟปิดประตูบ้านปิดน้ำดูความเรียบร้อยของบ้านช่องให้ดีนะคะดูลูกดูเต้าห่มผ้าให้ดีปิดแอร์นี่ลืมไปข้อหนึ่งรู้ไหมอะไรเช็คหัวว่าอยู่บ้านหรือเปล่าแม่ลูกปิดหมดเลยลูกปิดไม่ให้ออกไม่เขานอนแล้วไม่ให้ออกมีเช็คลูกห่มผ้าลูกจะผัวหายใช่ไหมผัวชนะแจ๊คผัวด้วยหนูยังไม่มีครอบครัวนะคะแต่มีคุณแม่ก็คือจะฝากว่าปิดคุณแม่ใช่ป่ะแจ๊คว่าคุณแม่อยู่หรือเปล่าคุณแม่ยังอยู่คุณแม่ยังอยู่อ่ะก็อยากให้ประหยัดกันแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะจิตใจคนก็คงจะยังไม่ค่อยดีแต่อยากให้มันจิตใจดีๆขึ้นเป็นที่อย่างที่ดีที่สุดเกี่ยวกับแม่มั้ยเนี่ยก็โอเคคนนึงก็บอกว่าทำจิตใจให้ดีนะคะยิ่งย่องผ่องใสกันเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราช่วยให้มันดีขึ้นได้ครับคนนี้ก็บอกประหยัดนะคะแล้วก็ง่ายๆนะครับใช้ของไทยกินของไทยเที่ยวเมืองไทยประหยัดกันให้เต็มที่เลยค่ะเวลาใช้ของไทยเลยคุณต้องมองดิฉันแล้วก็มีของนอกอยู่ชิ้นเดียวนะคะหัวดิฉันเองฉันปิดตรงไหนจะไปซื้อใหม่ก็เปลืองเงินใช้ของเดียวไปแล้วกันนะครับคืนนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับRoo bang mai, roo bang mai, kai je ram thoi song khao. Wa hua rao na du na muen kan lei. Mi khon nam chan sep sep, tan ben tan tai long mai. Kai do mai khao ban don, kon long mi dai. Kit mai khan. Jap thu yu nai, jap thu yu nai, jap thu yu nai. Hen bang mai, hen bang mai, kai je ram thoi bok noi.ความ